จึงขอเสนอรายงานการพิจารณามายังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาโดยมีรายละเอียดในเอกสารเล่มสีเขียวนะครับเชิญครับเรื่องแจ้งอันดับที่4เป็นรายงานพิจารณาศึกษาจำนวน2เรื่องคือเรื่องที่1เป็นรายงานการประเมินผลฉบับสมบูรณ์การประพระราชกำหนดดังกล่าวซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณได้พิจารณาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ทำรายงานเริ่มนะครับจะเสนอท่านประธานในรูประเบียบคณะกรรมการต่อไปนะครับต้องทราบนะครับต่อไปครับเรื่องแก้ระดับที่5คณะกรรมาธิการลาประชุมนะครับก็ขอไประเบียบคณะที่2นะครับรับรองบันทึกการประชุมเชิญฝ่ายเลขาครับขอได้ครับกลายเป็นท่านประธานครับครับผลการปรากฏในมติครม.ซึ่งเป็นรายงานฉบับสุดท้ายส่วนฟ้องเงินล้านล้านนะครับก็ขออนุญาตในกลับเป็นเพิ่มเติมว่าขออนุญาตรายงานนี้ต่อที่ประชุมของบริษัทคริสซึ่งเป็นผู้ประเมินครับกลับเป็นที่ประชุมครับก็ขั้นเพิ่มเติมก็คือว่าเป็นการกล่าวเรียนท่านประธานในที่ประชุมครับบริหารการขออนุญาตรับรองการเตรียมการประชุมครั้งที่21/2560 ต่อเนื่องมาที่หน้าที่4ถึงหน้าที่5เริ่มประชุมเวลา 9:00 น.การใช้สมุดภายในคนครับของคณะกรรมการการศึกษาครับออกมติที่ประชุมในตอนท้ายครับหน้าที่9เรื่องแจ้งลำดับที่4ไม่มีครับในหน้าที่10ระเบียบวาระที่4เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาครับมีจำนวนทั้งสิ้น4เรื่องครับเรื่องแรกเป็นการพิจารณาให้บุคคลเสนอชื่อเป็นกรรมการปปช.ครับเป็นการให้ข้อมูลของท่านเลขาธิการต่อเนื่องมาที่หน้า11พร้อมมติที่ประชุมในองค์กรและสัดส่วนของกรรมการสามัญครับในทางก่อนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการของวุฒิสภาครับเป็นสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้เสนอโดยประธานมอบหมายให้พิจารณาครับเป็นการพิจารณาให้ข้อมูลของการเวลาที่5เรื่องสื่อครับเป็นการแจ้งโครงการสัมมนาสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนครบรอบ4ปีในวันที่26ถึงวันที่27กันยายนโดยท่าน3นะครับหน้าที่13บรรทัดที่บรรทัดที่7กับท้ายครับในตอนท้ายที่ผมกล่าวนะครับขอแก้ไขข้อความที่เขียนที่สำนักงบประมาณกำหนดอันนี้ผมชี้แจงเพิ่มเติมที่ในเรื่องการขอมัดเงินที่ว่า2ใน3นะครับกรณีเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยถ้าหากไม่มีการแก้ไขการจบประชุมนะครับก็ถือว่าที่ประชุมนี้รับรองบันทึกการประชุมนะครับมีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับระเบียบวาระที่ 4.1.1 เป็นรายงานประจำปี2565กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเรื่องนี้ตามเอกสารในเล่มสีเขียวนะครับนะครับทีนี้ก็เมื่อที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วและเมื่อมีตามที่ศึกษาต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไปจึงนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบครับครับผลในการศึกษาต่างๆครับก็คงจะต้องไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเป็นจุดอ่อนขึ้นมานะครับมีท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับได้มอบหมายคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาตินะครับเป็นผู้รับไปพิจารณาศึกษาและบัดนี้คณะกรรมมอบหมายคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแถลงความเห็นและข้อสังเกตและตั้งประเด็นตั้งถามต่อที่ประชุมวุฒิสภาไม่มีครับไม่มีครับก็คงเป็นไปตามวาระตามระเบียบครับครับก็ท่านกรรมการที่สนใจที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับและรายงานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานกสทช.สำนักงานกสทช.และเลขาธิการกสทช.ประจำปีวาระจะได้มอบหมายคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้แถลงความเห็นข้อสังเกตและข้อซักถามในที่ประชุมต่อที่ฝ่ายเลขาได้นำเสนอนะครับในระเบียบวาระ 4.2 นะครับตัวรายงานประชุม
2ครั้งเชิญฟังเลยครับในภาพรวมก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าได้จัดทำดีในตัวรายงานทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะนะครับมีประเด็นที่อยากจะเรียนท่านประธาน